เอาละสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีกลุ่มดักวันนี้ไทยแลนด์คอมมูนิตี้ทุกท่านด้วยนะครับ มีผิดนะครับโอเคสำหรับที่ผมโพสต์ไปนะครับก็เป็นการนะฮะหาเงินนะครับผมก็โพสต์ในกลุ่มลงไปแล้วก็อาจจะจำผมได้บ้างหรือไม่ได้บ้างครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมีนะครับแนวทางการหาเงินนะครับการหาเงินง่ายๆนะครับฉบับผมเองนะครับไม่ยากแล้วก็ได้ผล 100% นะครับแต่ค่อนข้างที่จะใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เหมาะสำหรับนะครับสายฟรีทุกท่านนะครับที่เป็นสายฟรีนะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยนะครับสำหรับอย่างแรกเนี่ยนะครับการที่เราจะมีเงินเนี่ยเราต้องมีอะไรนะเราต้องมีเงินพื้นฐานที่ว่าเงินที่เราได้ทุกวันก่อนนะครับอย่างแรกที่ผมมีนี่ก็คือนะครับเราต้องมีฟาร์มผักเป็นของตัวเองก่อนนะครับฟาร์มผักเนี่ยดีไงฟาร์มผักเนี่ยสามารถให้ผลผลิตเราได้ทุกครึ่งชั่วโมงนะครับสำหรับในตอนนี้นะครับโอเคทีนี้การปลูกผักเนี่ยมันปลูกยังไงอันดับแรกเลยนะครับเราต้องไปหาไอรินก่อนครับไอรินแต่ผมไม่สามารถที่จะให้ดูหน้าเควสได้นะครับว่ามันเป็นยังไงไอรินเนี่ยมันก็จะเป็นแบบว่าเกี่ยวกับการฟาร์มอ่ะอะไรสักอย่างการฟาร์มอ่ะแล้วกดรับเควสไปนะครับเป็นเควสการฟาร์มเดียวของผมมันไม่ขึ้นนะครับทีนี้พอเรารับเควสเสร็จปุ๊บนะครับเราก็ไปหาที่นะครับเข้าไปในนี้เลยนะครับเข้าไปในนี้เสร็จแล้วนะฮะโอเคนะครับเมื่อเราเข้ามาในหน้าฟาร์มแล้วนะฮะทีนี้เราก็มาคุยกับลุงนี่ครับลุงนี่ก็จะบอกว่าเนี่ยนะการปลูกผักมันเป็นแบบนี้นะแบบนั้นนะทีนี้มันก็จะให้นะครับเคียวเรามานะครับเคียวในการปลูกผักของเราก็คือเคียวตัวนี้นะครับใช้ในการเก็บผักเก็บผลผลิตต่างๆของเรานะครับทีนี้การปลูกผักของเราเนี่ยเราต้องใช้เมล็ดนี้ครับก็คือเมล็ดตัวนี้นะครับ N seed อะไรสักอย่างเนี่ย offไลซีดนี่ก็คือเป็นเม็ดตีบวกนะครับเป็นเม็ดตีบวกสีออกจะเป็นเม็ดตีบวกพวกของม่วงนะครับของม่วงของแดงนะฮะนี่ครับเม็ดจะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวไปดูเม็ดก่อนนะครับเม็ดเป็นยังไงนะครับเม็ดตัวนี้นะฮะเม็ดตัวนี้นะครับทีนี้พอเราเก็บได้แล้วเนี่ยเม็ดตัวหนึ่งเนี่ยราคาเนี่ยต้นทุนเนี่ยก็ประมาณไม่ถึง 2G เลยนะครับสำหรับเม็ดทีนี้เราก็ปลูกไปครับปลูกไปนะครับปลูกไปเลยนะครับสำหรับนี้ก็เสียเวลาสักนิดหนึ่งนะครับมาปลูกผักสำหรับตัวนี้หาซื้อได้ที่ไหนนะครับตัวนี้หาซื้อได้ที่ทางเข้าเลยครับทางเข้าจะมีขายอยู่ข้างในก็น่านะครับสำหรับเม็ดตีบวกเนี่ยนะครับผมเรียกเม็ดตีบวกเนาะเม็ดตีบวกเนี่ยก็ซื้อได้จากลุงคนนี้เลยครับนะครับส่วนมากผมจะซื้อเป็นชุดละร้อยเลยนะครับสำหรับนี้โอเคนะครับผมก็แนะนำแล้วก็ซื้อตัวนี้เลยครับซื้อตัวนี้นะตอนนี้ผมไม่มีตังค์นะครับผมจะเริ่มต้นตั้งแต่ศูนย์นะครับตัวนี้นะครับเม็ดตัวนี้นะเราสามารถปลูกได้ตั้งแต่ขั้นเริ่มต้นเลยนะครับก็คือ beginner นะครับ beginner ความชนะก็คือ beginner นะครับก็สามารถปลูกได้เลยก็ซื้อมาแค่1 silver นะครับกับ4 copper นะครับราคาก็ไม่ถึง 1G แล้วก็ตัวนี้ก็10นะครับก็เป็นเท่าไหร่25ป่ะไม่สิเป็น21นะครับ21 silver แล้วก็กับ15 copper ก็คือตอนนี้เราก็ได้ตังมาแล้วนะครับทีนี้สกิลเรากดสกิลการปลูกยังไงก็คือกดตัว K ครับกดตัว K เนี่ยเพื่อดูนะครับว่าสกิลเราถึงไหนแล้วตอนนี้สกิลผมก็อยู่อะไรเนี่ยแอดวานซ์หรือเปล่านะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะผมก็ปลูกทุกวันนะครับสำหรับตัวนี้เป็นตัวที่ทำรายได้ให้ผมนะครับมีเงินใช้ทุกวันนะครับเป็นอาชีพหลักของผมเลยก็ว่าได้นะครับทีนี้เนี่ยเม็ดตีบวกเนี่ยราคาของเขาเนี่ยนะครับผมก็ไปดูราคามาแล้วราคาของเขาเนี่ยนะครับผมเช็คราคาทุกวันนะครับเม็ดตีบวกนะอยู่ไหนนะครับอยู่ตอนนี้นะครับ1เม็ดเนี่ยครับราคาอยู่ที่ 8.3 นะครับ 8.30 นะครับผมดูขั้นต่ำของเรทนะขั้นต่ำของเรทเมติบอร์นี่คือ 8.30 นะครับ 8.30 ทีนี้เราก็ต้นทุนเราเท่าไหร่ต้นทุนเราแค่21ซิลเวอร์นะผมก็ตีไป22ซิลเวอร์เลยแล้วกันนะครับเราก็ได้กำไรมาตั้งเกือบ 7G นะฮะ 7G หักลบไปก็เหลือประมาณ 6G นะครับผมก็ตั้งไปเลยครับ 8.30 นะครับตอนนี้ผมไม่สามารถตั้งได้นะผมขอไปเอาตังค์จากคลังก่อนสักครู่นะครับคลังนะครับคลังผมก็ตัวนี้พอดีตัวนี้ผมไม่มีตังค์นะครับก็มีแค่พอดีผมโอนตังค์ไปเกี่ยวให้กับตัว DA หมดนะครับทีนี้ก็ลองคิดเล่นๆดูครับถ้าเราเนี่ยมีตัวละครสัก5ตัวนะฮะ5ตัวมีตัวละคร5ตัว5คูณ8เป็นเท่าไหร่ล่ะ5คูณ8 58 40นะครับ30นาทีเนี่ยเราก็ได้เงินมาแล้ว 40G หรืออาจจะ35นะครับเพราะว่าเม็ดเนี่ยมันใช้เวลาในการเกิดเนี่ย30นาทีผมลืมบอกไปอีกอย่างหนึ่งครับบัวรดน้ำเนี่ยต้องใช้เป็นตัวนี้นะครับ
เดี๋ยวนะสักครู่นะครับบัวรดน้ำเนี่ยต้องใช้เป็นตัวนี้นะครับผมแนะนำนะถ้าใช้เป็นตัวอื่นเนี่ยคุณจะต้องรดน้ำแบบรัวๆรดน้ำเพื่อนผมแนะนำให้เป็นบัวรดน้ำนะครับเป็นขนาดใหญ่นะครับบัวรดน้ำขนาดใหญ่นะครับเพื่อที่มันจะรดครั้งเดียวแล้วก็เก็บได้ครั้งเดียวเลยนะครับทีนี้เราก็มาวางขายเลยครับโอเคผมมี46ก้อนนะผมก็มีเล่นหลายตัวนะครับแต่ว่าเป็นตัวปลูกผักซึ่งส่วนใหญ่ครับผมตั้งราคาไว้ที่ 8.30 นะครับคูณ46ก็381นะครับ381ก็คือตอนนี้โอ้ยตังค์ไม่พออีกแล้วเฮ้ยอะไรเนี่ยขอตังค์สักคู่นึงนะฮะตังค์สักแป๊บนึงนะครับเอาความซื้อ 10G เลยเอออ่ะ 10G มาก็ตั้งไปเลยครับ30 300นะครับ 381.8 นะครับประมาณนี้ .5 ก็ได้เพื่อค่าก็เรทก็ตามนี้นะครับไม่รู้ว่าจะเป็นโอเคนะครับสำหรับขั้นตอนแรกของผมก็จบไปลงไปแล้วสำหรับการหาเงินนะฮะที่เป็นพื้นฐานเราต้องมีพื้นฐานเกี่ยวกับการหาเงินก่อนนะครับในส่วนที่2เลยในส่วนที่2เลยนะครับสักครู่นะฮะโอเคนะครับในวิธีของผมในข้อที่2นะก็คือการลงไนท์แมนครับไนท์แมนคืออะไรไนท์แมนเป็นดันพิเศษนะครับที่ลงได้แค่อาทิตย์นึงเนี่ยสามารถลงได้แค่ครั้งละ5หรือเปล่านะเออลงได้แค่ครั้ง5กด O นะครับกด O เพื่อดูนะครับแล้วก็มาที่ Special State นะครับสตังอะไรสักอย่างเนี่ยเออไอ้มันอ่านอันเนี้ยเออเนี่ยนะครับก็คือไนท์แมนนะฮะก็คืออันนี้นะครับการลงไนท์แมนยังไงก็วิ่งยาวเลยครับลงไปตรงนี้เลือกไนท์แมนจบครับแค่นี้ทีนี้นะครับของเกี่ยวกับการลงไนท์แมนเนี่ยมันได้อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะไปให้ดูข้างในเลยแล้วกันนะครับนี่ก็มาอยู่ในหน้าไนท์แมนแล้วนะก็คือนะครับเดี๋ยวไปดูหน้าไอ้หน้ามันเลยว่าดันไดแมนเนี่ยมันดรอปอะไรได้บ้างสำหรับนันดันไดแมนทุยพูดเนี่ยเว้ยติดจังเลยนะครับก็มีทาลิสแมนสีเขียวนะครับแล้วก็มีตัวนี้นะครับก็ไฮก็คือระดับสูงนะครับก็ค่อนข้างขายราคาก็ไม่ถือว่าเท่าไหร่นะก็ประมาณก็ถูกอยู่ครับตัวนี้ด้วยนะครับดาร์กเนทคิวนะฮะแล้วก็ตัวนี้เอาไว้ในการทำนะครับอีโวลูชั่นนะเกี่ยวกับพวกอาวุธต่างๆนะครับของไดแมนนะครับแล้วก็บาเลนอะไรสักอย่างเนี่ยทาริสแมนก็คือเอาไว้ทำพวกทาริสแมนฟ้านะครับแล้วก็ไนท์แมนสตาร์นะครับเป็นคะแนนไนท์แมนนะครับที่นี่นะครับคะแนนพวกไนท์แมนเนี่ยเราลงปุ๊บเราก็จะได้คะแนนนะครับลง5ครั้งได้คะแนนขั้นต่ำที่ผมลงได้ก็น่าจะประมาณ 20,000 หรือเปล่านะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าผมลงก็ได้ประมาณ 20,000 กว่านะครับตอนนี้คะแนนผมก็อยู่ที่ 30,000 นะครับทีนี้นะฮะคะแนนของเราเนี่ยโอ้เดี๋ยวผมขอไปพูดข้างนอกดีกว่านะครับโอเคครับสำหรับในไอ้คลิปเนี่ยค่อนข้างจะพูดเยอะสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าผมค่อนข้างที่จะบอกรายละเอียดทุกอย่างที่ผมทำแล้วก็ลงนะครับทีนี้เนี่ยพวกลงไนท์แมนเนี่ยส่วนมากเนี่ยผมก็จะไปเอาพวกทาริสแมนมาขายนะครับแต่ว่ามันก็จะมีโอกาสดรอปทาริสแมนที่เป็นพรีเมียมอยู่นะครับก็คือทาริสแมนในลักษณะพรีเมียมนะเอ้าพรีเมียมกูอยู่ไหนวะเนี่ยเออตัวนี้ไม่มีว่ะอีกสงสัยผมไปลงตัว DA หมดนะครับเดี๋ยวผมขอพูดกับพวกอาวุธที่ใช้แรกเลยแล้วกันนะครับโอเคไม่ใช่อันนี้นะครับไนท์แมนเนี่ยก็แรกนะครับพวกไนท์แมนเนี่ยทาริสแมนพวกทาริสแมนน่ะเออรู้จักทาริสแมนป่ะหลายคนก็ไม่รู้จักก็ที่ผมเปิดหน้าเมื่อกี้ก็เป็นทาริสแมนอันนี้เป็นถุงสุ่มทาริสแมนนะครับก็ไม่ต้องเอานะครับไม่ต้องสนใจกับพวกนี้นะฮะส่วนมากที่ผมแนะนำเลยก็คือตัวนี้ครับตัวนี้ค่อนข้างที่จะขายแพงครับชิ้นหนึ่งก็ตกประมาณที่ 30G นะฮะค่อนข้างแพงครับสำหรับตัวนี้นะตัวนี้นะครับถ้าผมแนะนำให้แรกนะครับเอาตัวนี้แต่ว่าก็ให้แรกพวกนี้ให้แรกพวกอาวุธเนี่ยให้มันได้ให้หมดก่อนพอเราได้อาวุธเนี่ยเราก็มีดาเมจแล้วเราก็จะทำดาเมจได้ง่ายทีนี้พอเราลงครั้งต่อไปเนี่ยเราก็มาแลกแต่อันนี้เลยฮะแต่ผมไม่ได้แลกนะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้อาวุธนะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมเพิ่งมาทำตัวนี้นะครับก็มีไฮนะครับไฮดีวิสนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูราคาไฮดีวิสกันว่ามันราคาเท่าไหร่นะฮะราคาของไฮดีวิสนะครับผมก็น่าจะประมาณที่ 30G นะครับโอเคมันไม่ใช่สีเขียวนะนี่ครับประมาณราคาขั้นต่ำของเขาอยู่ที่นะครับ 33G นะครับสำหรับตัวนี้33 คูณ7เป็นเท่าไหร่ล่ะเดี๋ยวขอคิดหนึ่ง33คูณ7เป็นก็ประมาณนะครับ 231G นะครับแต่ผมไม่ขายนะเพราะว่าผมจะเอาไว้ในการอัปเกรดนะครับอัปเกรดอะไรอัปเกรดเจดนะครับเจดในการอัปเกรดเนี่ยผมก็ขอข้ามไปเลยกันผมจะไม่พูดเกี่ยวกับพวกที่มันทำให้เปลืองเงินนะครับผมจะพูดเกี่ยวกับการที่เรื่องที่มันหาเงินได้โดยเฉพาะเลยนะครับโอเคนะครับตัวที่2ผมก็จบไปแล้วนะครับผมจะพูดดันที่มันไม่ใช่มันไม่เผา FTG ก่อนนะสำหรับดันที่เออไม่สิเดี๋ยวผมเอาท่านดันเผา FTG หมดก็ได้โอเคเดี๋ยวไปดันต่อไปเลยดีกว่านะครับสำหรับวิธีที่3ของผมเนี่ยนะก็คือการ
ลงกระต่ายครับโอเคนะครับเมื่อเราเข้ามาในสวนแล้วเนี่ยผมเรียกว่าสวนนะเพราะว่าผมติดเป็นยุคคนรุ่นเก่านะครับก็คือเข้ามากระต่ายเนี่ยส่วนมากก็ไม่เขียนอะไรหรอกเขาเขียนว่าฮีโร่แบทเทิลฟิตอะไรสักอย่างเลยอันเนี้ยเนี่ยที่มันมีกระต่ายข้างหน้าเนี่ยก็คือใช้กุญแจ1อันในการเข้านะครับก็คือ1อันทีนี้นะครับผมก็แนะนำเลยว่าการที่จะลงเนี่ยถ้าลงแบบฮาร์ดคอร์เนี่ยผมคิดว่านะถ้าคุณดาเมจไม่ถึงหรือว่ามันน้อยเกินไปเนี่ยตัวนี้นะครับฮาร์ดคอร์จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะยากมากนะครับยากไงคือมอนเนี่ยจะค่อนข้างเก่งมากเลยนะครับมอนเก่งมากๆแบบโอ้ยตีแม่งไม่ตายสักทีไอ้บ้าเอ้ยตอนนี้ตายว่าแบบมึงท้อมึงท้อเลยนี่พูดเลยนะครับนี่มึงท้อเลยนี่เอาจริงๆนะฮะทีนี้นะครับก็ให้เอาอันนี้ดีกว่านะครับเอาผมถ้าผมลงประจำนะผมก็จะเอาอันนี้นะครับเลือกเป็นนูมอนเนี่ยฮาร์ดมันก็ไม่ได้เงินไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่ครับก็มันก็ไม่ยากกันมันก็ไม่ยากยังไงล่ะมันไม่ยากเท่าไหร่นะฮะตัวนี้ก็ได้เงิน 2G ในการลงแต่ละครั้งนะครับเมื่อเราจบดันเนี่ยเราก็ได้ 2G ลงครั้งหนึ่งเนี่ยตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวผมขอเช็คสักแป๊บนึงนะผมก็โอ้นี่ครับก็คือดันเนี่ยในธรรมดาเนี่ยเราสามารถลงได้5ครั้งนะครับไอ้ดันเมื่อแต่ว่าฮาร์ดคอร์เนี่ยลง2ครั้งนะครับส่วนตะเกียงเนี่ยราคาขายก็ค่อนข้างที่จะคุ้มค่ากับการลงอยู่นะครับตะเกียงขายของเขาเนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณนะครับประมาณนะเดี๋ยวผมขอไปดูสักแป๊บหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันเลยดีกว่านะครับโอเคเดี๋ยวไปกันเลยครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูราคาของตะเกียงที่เราลงเมื่อกี้นะครับไปลงว่ามันได้ราคาเท่าไหร่นะครับผมก็จำชื่อตะเกียงไม่ได้ด้วยผมก็ขอเดี๋ยวขอพิมพ์แล้วกันนะพอดีผมก็อันนี้จำชื่อได้อยู่นะครับ G หรือเปล่าวะ G หรือเปล่า GMEN หรือเปล่า MEN ป่ะน่าจะอันนี้นะนี่นะครับตะเกียงที่เราลงได้เนี่ยนะครับราคาก็อยู่ที่ 8G นะครับ 8G ทั้ง2อันเลยทั้งมีฮาร์ดคอร์แล้วก็ธรรมดานะครับเราลง5รอบเนี่ยเราลงทั้งหมดได้7รอบนะถ้าเราลง7รอบนะลง7รอบ8เท่าไหร่ล่ะ8นะครับ8คูณ7 8นะครับเดี๋ยวขอเกี่ยว8คูณ7เท่ากับแหมไม่ใช่8คูณ7เท่ากับ56 56คูณเท่าไหร่56บวกไปอีก2 4 6 8 10 12 14บวกไปอีก14บวก14ก็เป็น 70G นะครับถ้าเราขายได้เราก็ได้เงินมาที่ 70G นะครับตัวนี้เราก็ได้เงินมาที่ 70G โดยประมาณนะครับอาจจะได้เยอะกว่านี้นะแล้วแต่สถานการณ์ด้วยนะครับสำหรับในตรงนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูวิธีต่อไปของผมมาวิธีต่อไปของผมเนี่ยก็คือการลงรายวันครับลงรายวันเนี่ยมันดียังไงนะครับเอ้ยทำไมไม่ไปล่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะมันแหลกนะครับมันแหลกก็ค่อนข้างที่จะแหลกนิดนึงนะครับทีนี้การลงรายวันของเราเนี่ยมันดียังไงครับการลงรายวันแต่ละครั้งเนี่ยครับเรามาดูเลยรายวันครั้งหนึ่งเนี่ยมันมีกี่ดันนะฮะก็นี่รับเควสไปเลยครับดูเลยนะครับรับเควสแล้วก็กดตัว U ดูครับกดตัว U ดูเควสรายวันกดนี้ฮะลงรายวันครั้งหนึ่งได้เงิน C นะครับ 4G นะ 4G นะ 4G นะ 4G 4G นะครับ 4G 4 5 20ก็ได้5ก็ได้ 20G แล้วในการลงรายวันลงรายวันเสร็จปุ๊บดันครั้งหนึ่งเนี่ยการลงรายวันเนี่ยตังของแต่ละดันเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะพอประมาณพอสมควรอยู่นะครับเดี๋ยวผมไปดูดันข้างในว่ามันราคาเท่าไหร่นะดันโอเคเมื่อเราเข้ามาหน้านี้แล้วเนี่ยนะครับเราก็ไปดูเลยนะครับดันรายวันเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับมีดันตัวนี้นะฮะผมแนะนำให้เป็นตั้งออโต้ครับดันรายวันเนี่ยเลือกเป็นอบิสก็2G 25ก็เป็น10ได้ก็ประมาณเท่าไหร่30G ใช่ป่ะ30G นะครับประมาณนี้นะครับประมาณ 30G นะครับเดี๋ยวไปเมืองสักแป๊บหนึ่งนะฮะเมื่อเรามาถึงหน้านี้แหละนะครับเมื่อกี้ที่เราเท่าไหร่นะครับเป็น 20G เป็น 30G เนาะลงรายวันครบแล้วเนี่ยเราก็ได้ 30G นะครับเราก็ไม่ได้รวมเงินที่ได้ในดันอีกนะว่ามันได้เท่าไหร่อาจจะโชคดีเจอกระต่ายทองฟุกเจอกระต่ายทองอาจฟุกได้เป็น 100G ก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ดวงของคุณด้วยนะครับว่าจะได้เท่าไหร่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับส่วนมากผมก็ลงตามสเต็ปนี้นะครับ
ทีนี้นะครับการตั้งปาร์ตี้อะไรวันเนี่ยตั้งยังไงหลายคนก็ไม่รู้นะครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะสมมุติก็ให้กด O เลยครับกด O แล้วก็มาที่ปาร์ตี้ตรงนี้นะครับแล้วก็กดที่สร้างปาร์ตี้ครับสร้างปาร์ตี้เสร็จปุ๊บนะครับมันจะมีตรงนี้เสียงก็เลือกที่การสร้างเดลี่ปาร์ตี้นะครับคือทำให้ปาร์ตี้เนี่ยมันอัตโนมัติเลยอัตโนมัติกด F12 ไปปุ๊บก็ไปดันต่อไปดันต่อไปเลยไม่ต้องมาวิ่งออกวิ่งเข้าวิ่งออกวิ่งเข้าไม่เสียเวลานะครับกดสร้างไปกดสร้างแค่นี้ก็รอคนเข้าคนเข้าครับคนเข้าก็เสร็จก็ลงรายวันเนี่ยสามารถลงได้ทุกคนนะครับเป็นที่แหล่งที่ฟาร์มของได้ชั้นดีเลยนะครับทีนี้พวกลงรายวันเนี่ยมันก็ได้พวกนะครับได้พวกเจ็ดบ้านนะครับพวกเจ็ดประมาณเนี่ยพวกเจ็ดนี้พวกไอยังไงล่ะพวกอันนี้เนี่ยพวกโกลเด้นสเปนอะไรสักอย่างเนี่ยเนี่ยแล้วก็พวกเพจนะเพจสกิลนะครับพวกอาวุธเนี่ยพวกของใช้ต่างๆพวกโคด้านะครับทีนี้พวกของโคด้าเนี่ยค่อนข้างที่จะราคาถูกนะครับค่อนข้างที่จะราคาถูกเหมาะสำหรับผู้เล่นใหม่ที่เอาไปตีบวกนะพอเราตีบวกได้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็เอาไปย้ายตีบวกให้กับของที่มันมีอะไรล่ะประสิทธิภาพเยอะกว่านี้อย่างเช่นจะมีพวกเซตโคม่านะครับเดี๋ยวผมมองหาคนแถวนี้ก่อนเขาน่าจะมีใส่นะครับก็คือขอซองนะขอย่าซองนะไม่มีเลยเว้ยมีไหมเนี่ยดูหน่อยนะไม่มีเลยเว้ยเฮ้ยเฮ้ยมีไหมเนี่ยโอ้นี่ไงเจอนะครับก็คือเซตโคม่าเนี่ยเห็นไหมครับบอกว่าโคม่าโกรฟเนี่ยครับแต่อันนี้เป็นโคม่าเนาะมันจะมีให้ค่าสถานะเยอะกว่าโคด้านะครับโคด้าเนี่ยจะให้น้อยโคม่าจะให้เยอะกว่านะครับเยอะกว่าฟีดอยู่น่าจะนะคิดว่านะครับส่วนพวกราคาพวกรองเท้าถุงเท้าเนี่ยนะครับใช้สเต็ม3อันในการผนึกทีนี้ผมก็พูดเลยว่าการลงรายวันแต่ละครั้งเนี่ยเราก็อาจจะได้สเต็มติดไม้ติดบืนมาทั้ง3 4 5 6 7 8 9 10อันก็แล้วแต่ว่ากันไปนะครับก็แล้วแต่พื้นที่นะสำหรับการจะลงนะครับเดี๋ยวผมก็จะพูดในต่อไปด้วยแล้วกันนะครับตอนนี้ผมก็ขอที่จะพูดก่อนว่านะฮะการเนี่ยใช้4อันในการผนึกทีนี้สแตมป์สีอันในการผนึกเนี่ยนะครับมันราคาเท่าไหร่นะครับสแตมป์นะครับสแตมป์นะครับผมขอคลิกดูนะครับเช็คราคาขั้นต่ำสแตมป์1อันเนี่ยมันราคา14ก็40ประมาณ56ใช่ป่ะประมาณ56แล้วราคาขายของตัวเนี่ยนะครับผมก็พูดเลยว่ามันไม่คุ้มค่าเกี่ยวกับการแต่หลายคนก็อาจจะคุ้มค่าก็ได้นะเพราะว่าเนี่ย56เนาะ56เราก็ได้กำไรมาประมาณ30ใช่ป่ะ30เนาะประมาณ 30G ประมาณนั้นน่ะก็เหมาะสำหรับนะครับแต่ผมคิดว่านะเอาของพวกเนี้ยเราทำไปเลยก็ได้แต่มันก็แล้วแต่คนด้วยแหละนะผมก็ไม่อะไรนะแต่สำหรับผมแนะนำก็ถ้ายังไม่มีเงินก็ใช้วิธีนี้ก็ได้ครับผนึกไปผนึกเสร็จปุ๊บผนึกเสร็จขายผนึกเสร็จขายนะครับโอเคทีนี้เราลงรายวันได้แล้วเนี่ยเราก็ได้พวกเจ็ดนี้มาเนี่ยพวกสาย7อินอะไรเนี่ยพวกเยอะแยะไปหมดนะครับพวก7พวกประดับผมจะไม่พูดถึงประดับนะครับที่เก็บที่นี่ปลอดภัยแน่นอนก็คือนะครับพรีเมียมอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้ไม่ใช่นะครับลืมบอกที่เราพอถึงตรงนี้ก็เจอพอดีเลยนะครับก็มีพวกนี้ครับผมก็ขอเอามาจากคลังของกิลเลยละกันนะครับพอดีผมเป็นรองนะฮะเป็นรองกิลก็สามารถใช้งานได้นะครับสำหรับตัวนี้นะครับดูท่าทางจะไม่ค่อยมีเงินเลยนะโอกาสดรอปเนี่ยโอกาสดรอปก็มีพวกนะครับพวกหินต่างๆเนี่ยพวกหินตีบวกเนี่ยราคาก็ค่อนข้างสูงอยู่นะสูงนะครับสูงพอสมควรเลย 6G เนี่ยเอามาขายเนี่ยก็ร่ำรวยนะครับร่ำรวยเงินทองเลยนะครับได้หินตีบวกมาได้หินตีบวกนะครับพวกหินต่างๆเนี่ยพวกหินต่างๆแล้วก็ดรอปได้นะครับพวกสแตมป์เนี่ยแล้วก็ดรอปได้นะครับอันนี้นะครับก็เป็นตำราเกี่ยวกับการทำอาหารนะพวกเกี่ยวกับสายที่เขาทำอาหารนะครับสายทำอาหารเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาทำยังไงครับอาจจะน่าจะเป็นคล้ายๆกับของตกปลาแล้วมั้งพวกตีบวกแล้วมั้งอะไรเกี่ยวกับปลูกผักแล้วมั้งอะไรประมาณนี้เนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าผมไม่ใช่สายตกปลาไม่ใช่สายสร้างอาหารนะครับทีนี้พอเราลงได้แล้วเนี่ยเราก็จะได้พวกเนี่ยตัวนี้นะครับสำคัญยังไงนะครับตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวย้ายการตีบวกการตีบวกไปอีกอันหนึ่งสมมติเรามีของตัวนี้บวก9แล้วหมวกอันหนึ่งเนี่ยหมวกโคม่าเนี่ยบวก0เราก็ย้ายมาเป็นโคม่าบวก9แล้วนะครับผมไม่ขอพูดนี้ดีกว่ามันค่อนข้างที่จะซับซ้อนนะครับผมกับพวกเรื่องเงินอย่างเดียวเลยทีนี้ของพวกเนี่ยมันขายได้มั้ยของพวกนี้สามารถขายได้ครับเนี่ยเราลงไปเลยนะครับผมพูดเลยเนี่ยขายได้นะครับ 10G เนี่ยแล้วแต่อันด้วยนะครับบางอันก็แพงมันก็ถูกมันก็แล้วแต่อันเห็นมั้ยเนี่ยครับก็คือเนี่ยราคามันต่างกันครับโดยเฉพาะของแดงจะแพงเนี่ยเดี๋ยวรวมดูของม่วงกัน
โคมุนก็ประมาณราคาก็ไม่ต่างกันประมาณ9นะครับ 9G ถึง 50G ประมาณนี้ครับสำหรับสายที่เขาทำอาหารนะสายที่เขาทำอาหารนะครับก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับโอ้ยลืมอะไรเนี่ยลืมนะครับก็มีนะครับเมื่อเราดรอปพวกลงรายวันได้แล้วเนี่ยเราก็ได้พวกนี้มาพวกเพจต่างๆเนี่ยพวกเพจสกิลนะครับเพจสกิลบางอันเนี่ยมันก็ค่อนข้างมีราคาแพงอยู่นะมีราคาแพงแบบอย่างเช่นตัวนี้ราคาผมไม่เอาทำไมไม่ขึ้นโชว์ล่ะเฮ้ยโชว์ดิเฮ้ยโชว์ดิเอ้าโชว์ดิเฮ้ยเอ้าทำไมไม่โชว์เอ้าเดี๋ยวทำไมไม่โชว์ไอ้โชว์ดิวะเฮ้ยโชว์ดิเดี๋ยวนะครับคือแบบเฮ้ยบ้าโชว์ดิเฮ้ยว่าช่างแม่งเหอะว่าจะเป็นประโยชน์ไหมนะไปดูหน้านั้นเลยง่ายกว่านะครับเป็นซิลสกิลนะกดหน้านี้ไปนะครับราคาที่เราลงรายวันได้เนี่ยมันก็จะดรอปพวกนี้มานะครับดรอปพวกนี้มาราคาก็จะแตกต่างกันไปนะครับแตกต่างกันไปนะครับไม่ค่อยเท่าไหร่ราคาก็แพงขึ้นเรื่อยแล้วแต่ความต้องการของตลาดนะว่าสกิลนี้เนี่ยมันราคาเท่าไหร่อะไรราคาเท่าไหร่มันแพงไหมนะครับโอเคผมขอพูดแค่นี้เลยแล้วกันนะครับโอเคสำหรับต่อไปเนี่ยก็เรื่องสุดท้ายแล้วนะครับเรื่องสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะก็คือเมื่อเราลงทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเนี่ยFTG เราเหลือใช่ป่ะเนี่ย FTG เราเหลือเนี่ยเรามาตรงนี้เลยครับนี่เห็นไหมครับเนี่ยที่บอกว่าเผา FTG 1/2 นี่คือเผา FTG เผา FTG ทีนี้หลายคนบอกว่าไปเผาดันใหม่ดีไหมไปเผาดันใหม่ไอ้ดันเนี่ยครับเดี๋ยวผมไปเข้าให้ดูนะสักครู่นะครับขอเวลาโหลดโอเคมาแล้วฮะสำหรับทีนี้นะครับคนในกลุ่มเขาบอกว่านะฮะไปลงดันใหม่เนี่ยคุ้มกว่าหรือเปล่าไปลงดันใหม่เนี่ยมันได้ของดีกว่าไหมนะฮะสำหรับผมพูดเลยนะครับว่าดันใหม่เนี่ยเหมาะสำหรับไปทำของมากกว่านะครับดันใหม่ก็คือดันไหนก็คือดันตัวนี้นะครับใช่เปล่าวะเป็นดันนี้นะครับเป็นดันนี้ทีนี้มันจะมีตัวที่สำคัญก็คือตัวนี้นะครับที่ราคาค่อนข้างแพงแต่ว่าโอกาสดรอปเนี่ยมันค่อนข้างจะน้อยนะครับดรอปค่อนข้างจะน้อยเหมือนเพื่อนผมที่คนอยู่ในคิวเนี่ยเขาเป็นสายฟาร์มเลยล่ะนะครับผมไม่ขอเอ่ยชื่อแล้วกันแต่ว่าเป็นสายฟาร์มเลยสายฟาร์มของลงเนสรัวๆเลยครับเขาเป็นสายทำของด้วยนะครับก็ไปลงหานี้ก็ค่อนข้างที่จะได้น้อยอยู่นะครับได้น้อยแบบว่ามันค่อนข้างเสียเวลาไหมเสียเวลาผมก็ไม่สามารถที่จะพูดว่าเสียเวลานะเราแบบคนก็ต้องการไม่เหมือนกันเนาะนะฮะทีนี้นะครับก็มีพวกดรอปพวกอาวุธพวกฟรีสนะครับพวกฟรีสก็ดีกว่าโคม่าหน่อยสักนิดหนึ่งนะครับก็อาจจะมีเอ้ยไม่สิฟรีสเนี่ยต่ำกว่าโคม่าจะดีกว่านะครับแล้วก็เป็นพวกอาวุธแล้วก็เครื่องป้องกันต่างๆก็มีอาจจะมีการดรอปโคม่านะครับขึ้นมานะฮะก็เป็นออฟฟิศไปนะครับเดี๋ยวมันอยู่ด้านไหนวะเนี่ยเดี๋ยวด้านนี้ป่ะไม่ใช่นะโอเคนะครับทีนี้ผมก็พูดเกี่ยวกับการเผา FTG เนี่ยมี2อย่างอันคือเผาเพื่อไปเอาของหรือว่าเผาเพื่อไปทำของนะครับหลายคนเนี่ยเผา FTG เพื่อที่จะไปหาของไปหาเงินนะครับทีนี้การเผาของหาเงินเนี่ยมันก็ต้องสะดวกรวดเร็วลงง่ายเป็นกันเองเดี๋ยวใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่นะครับคือผมแนะนำเลยไปลงกังหันเวิร์กสุดครับกังหันตรงนี้มันดียังไงนะครับกังหันตรงนี้ดีไงเดี๋ยวผมไปลงให้ดูเลยนะครับสำหรับตอนนี้ก็จะจบแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอเรียกเจ้าแมวก่อนสักแป๊บนึงนะครับสำหรับเผา FTG เนี่ยเผาขั้นต่ำนี่ FTG เนี่ยยิ่งเรามีคนเยอะเท่าไหร่ผมแนะนำให้เผา2คนก็พอนะเผา FTG นะครับใช้ FTG เท่าไหร่เอ่ยผมก็ไม่บอกนะการลงรายวันครั้งหนึ่งผมลืมบอกไปการลงรายวันครั้งหนึ่งเนี่ยได้รับเงิน 2G นะครับไม่รวมที่เงินในดันอีกนะว่าได้เท่าไหร่นะครับแล้วมีโอกาสดรอปนะครับเป็นฉายานะครับฉายาธาตุนะครับเพิ่มธาตุนะครับ element attack บวก6นะฮะราคาค่อนข้างแพงอยู่แล้วก็ final damage ด้วยเนี่ยบวก50นะครับแล้วก็ px attack mx attack อีกนะครับ700ก็มีทั้ง4แบบเลยครับมีไฟน้ำแข็งหรือเปล่านะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เพื่อนผมเขาดรอปได้นะครับก็มีเป็นธาตุมืดกับธาตุไฟนะครับตอนนี้ก็มีพวกอาวุธแล้วก็พวกของฟีดแล้วก็พวกสเปร่านะครับสเปร่าเนี่ยก็คือเหมือนที่ผมกล่าวไปเมื่อกี้ก็เป็นการย้ายตีบวกนะครับเอาง่ายคือของย้ายบวกนะฮะนี่ก็เป็นพวกเพจสกิลนะครับเราก็เข้าไปเลือกเป็นอาบิสนะครับผมแนะนำเลือกเป็นอาบิสแล้วก็ฟาร์มเนี่ยโอ้ยังไม่ให้กูกดเลยเนาะโอ้ยมึงก็ไม่ให้กูกดให้พูดหน่อยสักนิดหนึ่งเลย
บ้าเอ้ยนะครับเมื่อโอเคนะครับตรงนี้เราก็อยู่ในดันกลางหันแล้วนะครับส่วนมากเขาเรียกว่ากลางหันนะบูวินบูวินบูวินนะบูวินนะนะครับเราก็มาเลยครับโอเคบูวินเนี่ยมันมีลักษณะยังไงบูวินก็เป็นแบบนี้ครับหลายคนก็ลงก็ชินแล้วแหละแต่สำหรับผู้เล่นใหม่เนาะผมก็ทำให้กับผู้เล่นใหม่เนาะอาจจะเป็นผู้เล่นเก่าด้วยที่ยังไม่ค่อยรู้เอ้ยไม่ใช่สิผู้เล่นใหม่ที่เขาเพิ่งหันเล่นนะครับผมก็ทำให้เพื่อให้ความรู้นะครับทีนี้นะครับตัวเนี่ยไม่มีคุณสมบัติคือยังไงเราเปิดเลยครับเปิดเราช่วยคนก่อนเราช่วยคนเสร็จปุ๊บนะครับเราช่วยคนเสร็จเดี๋ยวผมขอเคลียร์สักแป๊บหนึ่งนะฮะแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวขอตัดภาพไปที่ตรงด่านต่อไปโอเคครับเมื่อเราเข้ามาตรงนี้แล้วก็เราก็ไปช่วยคนให้ครบนะครับช่วยคนจะมีข้างหลังตรงนี้นะครับช่วยคนอ่ะ1อ่ะ2โอเคเราช่วยคนไปก่อนแล้วเราค่อยไปตีนะเราช่วยคนไปก่อนแล้วเราค่อยไปตีนะฮะเดี๋ยวเพิ่งไปตีมันตายหมดนะเดี๋ยวเราไม่ได้ช่วยนะมีข้างในอีก1ตัวนะครับนะครับก็ไปช่วยให้เสร็จปุ๊บเราก็ใส่ไปเลยครับจังหวะนี้นะแล้วก็ยัดไปเดี๋ยวผมตัดภาพไปที่เอ้ยไม่ดีกว่านะครับผมมองให้ดูไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับทีนี้ดันเนี่ยเมื่อเราช่วยคนเสร็จแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะมีกล่องนะครับเป็นกล่องราชานะผมคิดว่านะผมก็เรียกแบบนั้นนะตั้งแต่คนเขาเรียกมานะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมต้องเรียกกล่องราชานะก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็ไม่เป็นไรนะก็ไม่ต้องสนใจอะไรมากมายนะครับทีนี้นะครับเมื่อเราช่วยคนให้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะมีทั้งนะฮะกล่องเนี่ยมันจะไปดรอปไอ้ตรงนั้นน่ะไอ้เนี่ยนะไอ้ตรงกลางหันน่ะเดี๋ยวผมขอเคลียร์พวกนี้ก่อนสักแป๊บนึงนะด้วยความรวดเร็วนะครับรวดเร็วพอหยุดแล้วโอเคนะครับเมื่อเราเคลียร์เสร็จแล้วเนี่ยจบดันปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีกล่องนี้ขึ้นมา3มันกล่องเนี่ยก็มีค่อนข้างเงินค่อนข้างเยอะนะเงินก็ค่อนข้างพอสมควรก็ฟาร์มเงินได้ดีเป็นแหล่งฟาร์มเงินที่ดีที่เดียวเลยนะครับเห็นมั้ยเนี่ยเห็นมั้ยเนี่ยเมื่อกี้ดูช่องก็ 1G 2G แล้ว 3G แล้วนะครับ3G เท่าไหร่ประมาณ 4-5G นะสำหรับเงินในตรงนี้นะครับโอเคผมไม่ขอจบเดี๋ยวไปจบให้ก็ได้โอเคเดี๋ยวไปจบเลยแล้วกันโอเคนะครับเนี่ยผมก็ลงจบแล้วนะครับก็โชคดีมากๆเลยนะครับสำหรับอัพคิดนี้เสร็จเราก็ได้กล่องทองเลยครับเนี่ยนะครับเป็นกล่องทองนะกล่องทองที่ทุกคนตามหามานะครับผมก็โชคดีนะครับถือว่าผมเป็นบุญของผมแล้วกันนะครับกล่องทองเนี่ยก็ดรอปของค่อนข้างเยอะนะครับมีเพจสกิลนะฮะเปสกิลก็เก็บรัวๆได้ครับเก็บรัวๆได้ครับเห็นไหมเราได้รีวิสด้วยเห็นปะอันนี้ไม่ได้เตี้ยมานะครับอันนี้คือแบบผมกดหยุดไว้เนี่ยเมื่อกี้แล้วผมก็ตัดมาเลยนะครับเพื่อให้มันดูอาจจะน่าเบื่อนะครับโอ้เราก็ได้มานะครับเท่าไหร่นะครับเมื่อกี้เราได้มากี่อันเดี๋ยวขอเช็คแป๊บนึงได้มานะครับกี่อันเอ่ย2อันนะครับก็66Gจะคิดเอาอ่ะเอ้ยไม่ใช่สิ99ประมาณ90Gนะครับได้ของเพจมาด้วยนะครับเดี๋ยวผมไปคุยข้างหน้าดีกว่านะครับเพื่อให้มันง่ายนะฮะเดี๋ยวกดไปกลับเมืองนะครับโอเคเนี่ยครับเมื่อเรากลับเมืองเดี๋ยวผมขอย้ายชแนลแป๊บหนึ่งรู้สึกว่าคนเยอะนะครับคนเยอะเดี๋ยวขอไปตรงนี้นะครับเมื่อเราลงเมื่อกี้เราก็ได้ผมก็ได้ของมานะครับได้สแตมป์อันนึงนะครับได้สแตมป์มา1อันแล้วก็ได้พวกหินเล็กๆน้อยๆประมาณนี้นะครับแล้วก็ได้เงินมานะครับเกือบเท่าไหร่เกือบเมื่อกี้ผมถอนเงินมาเท่าไหร่มันเหลือ 7G เนาะ 7G เท่าไหร่ล่ะโอ้ประมาณเกือบ 10G นะครับในการลงนะฮะทีนี้เอ้ยผมลืมบอกอีกอย่างนึงเลยสิ่งสําคัญเลยนะครับสําหรับถ้าเป็นสายฟรีนะสําหรับเป็นสายฟรีแล้วก็เป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยเริ่มต้นเนี่ยเขาก็จะมีพวกสัตว์พวกอะไรเก็บของมาให้เนาะใช่ปะทีนี้เก็บของก็ใช้มันเป็นประโยชน์ครับอย่าเพิ่งเปิดกล่องให้หมดนะครับค่อยๆพยายามเปิดทีละอันนะครับพยายามอ่านชื่อมันด้วยว่ามันคืออะไรนะครับพยายามเดาให้ออกว่ามันคืออะไรนะครับอย่างเช่นเปิดแม่งรัวๆข้างเดียวหมดไอชิปหายสัตว์บัตรต่ออายุสัตว์อย่างนี้นะครับเราได้สัตว์ต่ออายุมาอ้าวไอ้เหี้ยเวลาหมดพร้อมกันเวรละกูจะซื้อก็ตังกูก็ไม่มีอีกนะครับทีนี้สัตว์ผมตัวนี้ผมไม่ได้ทำนะครับทีนี้นะครับสิ่งที่สำคัญเลยในการที่จะคุณก็ลงทุนสักนิดหนึ่งนะครับไปซื้อบัตร AH มาไม่ค่อยมีเงินเลยนะนะบัตร AH คืออะไรบัตร AH คืออะไรบัตร AH ก็คือบัตรที่จะสามารถทำให้เราลดค่าธรรมเนียมนะครับลดค่าธรรมเนียมในการขายของลงเนี่ยได้ค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวผมขอเปิดให้ดูนะครับก็คือบัตรตัวนี้นะครับบัตร AH นะครับราคาก็อยู่ที่ประมาณนะครับ99 บาทนะครับ 9,900 แคสครับหรือคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ99 บาทนะครับใช้งานได้ประมาณ30 วันนะครับ30 วันเลยนะครับ30วันแล้วก็ใส่ได้15ช่องนะฮะใส่ได้15ช่องนะครับอือหืออือหืออือหือขอย้ายตรงนี้
โอเคนะครับสำหรับที่ผมแนะนำมาเนี่ยก็น่าจะหมดแล้วนะครับสำหรับวิธีการลงต่างๆนะครับแต่ผมอีกด้านหนึ่งที่ผมไม่ได้ลงก็คือเป็นเนสใหม่นะครับพอดีมันนานค่อนข้างใช้เวลานานนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะไปทำคลิปต่อไปเก็บกับการลงเนสนะลงเนสนะครับไม่ใช่ลงดันนะเป็นการลงเนสต่างๆของมอนพวกมอนใหญ่ๆนะครับเป็นการหาของนะครับในเนสนั้นเนี่ยมันจะให้ของที่ค่อนข้างใหญ่เยอะแล้วก็มีราคาค่อนข้างแพงนะครับเดี๋ยวผมจะเอาอีกตัวหนึ่งมาเป็นมาทำเป็นไกด์แล้วกันนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นก็หวังว่านะครับอาจจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับผู้เล่นใหม่ทุกท่านแล้วก็อาจจะเป็นผู้มีประโยชน์นะครับสำหรับผู้เล่นเก่าทุกคนนะครับที่นะครับแล้วก็คลิปนี้นะครับอาจจะขออภัยอาจจะพูดผิดไปบ้างนะครับอาจข้อมูลอาจจะคลาดเคลื่อนไปบ้างนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับผมนะครับถ้าใครนะครับมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดักเนสนะครับก็สามารถถามผมได้นะครับผมก็ค่อนข้างมีความรู้สักนิดหนึ่งเรื่องดาร์กเนสนะครับโอเคนะครับก็ต้องขอฝากคลิปนี้ไว้ให้ทุกคนด้วยนะครับก็ทำคลิปมาด้วยใจเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ทำให้กับผู้เล่นใหม่เลยนะครับโอเคงั้นก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ต่อไปเนี่ยผมก็จะทำเป็นการหาเงินในพาร์ท2นะครับพาร์ท2คืออะไรพาร์ท2ก็ผมก็วางก็รวมข้อมูลไว้แล้วก็เป็นการหาข้อมูลเกี่ยวกับพวกยังไงนะพวกเกี่ยวกับพวกลงเนสน่ะประมาณนั้นพวกลงเนสนะครับโอเคนะครับก็ต้องขออีกครั้งครับก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับแล้วก็ติดตามกันมานะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีประโยชน์กับทุกท่านนะครับไว้เจอกันพาร์ทต่อไปนะครับสำหรับพาร์ท2ครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับชาวดาร์กเนสทุกท่านนะครับ